ออมสินให้ยืม 30,000 ทุกอาชีพเพื่อใช้จ่ายวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อที่สามารถกดเงินสดได้ผ่านทางบัตร ATM หรือบัตรกดเงินสดสะดวกสบายสามารถยืมเงินผ่านตู้ ATM ได้เลยวันนี้ทางเว็บไซต์จะนำสินเชื่อจากทางธนาคารออมสินมาฝากซึ่งเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด People Card จากธนาคารออมสินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนนำมาใช้จ่ายหรือนำไปจ่ายหนี้นอกระบบหรือหนี้ค่ารถค่าไฟต่างๆสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อมีดังนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 7,000 บาทก็สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ได้และสำหรับผู้ที่มีวงเงินสูงสุดถึงหลักล้านก็สามารถสมัครได้เหมือนกันไม่คิดค่าธรรมเนียมไม่ต้องโอนเงินก่อนและที่สำคัญที่สะดวกสบายที่สุดคือสามารถยืมเงินผ่านบัตรนี้ได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องใช้คนค้ำประกันโดยมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 30,000 บาทสำหรับผู้ที่มีเงินเดือน 7,000 และสำหรับคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อมีดังนี้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ปีไปจนถึง60ปีอายุงานที่ทำหรือกิจการต้อง1ปีขึ้นไปโดยมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 7,000 บาทการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่าท่านจะสามารถผ่อนชำระได้หรือเปล่าโดยอัตราดอกเบี้ยก็คิดถูกเพียงร้อยละ28ต่อปีเท่านั้นเองเอกสารก็จะมีเพียงแค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนพร้อมกับใบประกอบกิจการที่ท่านทำอยู่เพียงแค่นี้ท่านก็นำเอกสารต่างๆไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อยื่นกู้สินเชื่อบัตรนี้ได้เลยถ้าใครต้องการเงินด่วนก็ลองติดต่อที่ธนาคารออมสินใกล้ๆบ้านท่าน